้ชมที่ติดตามรับชมของเราก็ช่วยแจ้งข่าวสารด้วยของกรณีของสมุทรปราการดีฉนันเปิดดูจากในแฟนเพจนะคะข่าวสารเมืองปราการ V2 เนี่ยนะคะเมื่อ11นาทีที่ผ่านมาเขากา็นำเสนอบอกว่าประกาศด่วนผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการถแถลงแล้วมีผู้ติดเชื้อโควิดที่ร้านขายหอยแครงในตลาดจำนวน3รายทำลายผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยเชื่อมโยงเคสที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีเพจที่เป็นของสำนักง,งานสาธรารณา จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะที่ประกาศบอกผู้เดินทางไปตลาดกลางกุ้งมหาชัยสมุทรสาครตั้งแต่1ถึง19ธันวาคม2563ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะผู้ป่วย3รายที่ว่าอยู่ที่ร้านขายหอยแครงในตลาดเนี่ยมีชาวลาว2รายแล้วก็คนไทย1รายนะคะก็เชื่อมโยงก,กันกับที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ เอาล่ะแล้วก็ครน,นี้พอพูดกันถึงเรื่องของแรยงานต่างด้าวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเขาไปทั่วประเทศไทยหรอค่ะเขย่าก็ต้องการรายงานที่เขาสามารถจะทำงานได้แล้วก็ในค่าจ้างที่ไม่แพงแล้วก็ต้องบอกว่า ในประเทศไทยของเรานั้นแรงงานต่างด้าวไหลเข้ามานะคะเพื่อที่จะหางานทํานั้นทุกทิศทางค่ะต้องบอกอย่างนั้นสําหรับประเทศไทยเรื่องนี้ทางด้านของทางด้านของสาธารณสุขทางด้านของแพทย์นั้นมองเรื่องนี้อย่างไรแหนแพทย์ยงผู้วรวัณน,นะคะออกมาเตือนว่าทุกฝ่ายเนี่ยนะคะควรจะใช้สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เมืองชายทะเลที่ใชแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นกรณีให้เฝ้าระวังอย่าประมาทอย่าการตกพร้อมกับแนะว่าให้เรามดระวังหรือว่าลดละการเฉลิมฉลองปีใหม่ให รอฉลองอย่างปลอดภัยในปีหน้ามีคำเตือนมาจากนายแพทย์ยงผู้วรวัณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ยงผู้วรวัณเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9นะคะโดยบอกว่าโควิด1 9กับเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ เราต้องไม่ลืมว่าในการระบาดระลอกแรกของไทยในเดือนมีนาคมและเมษายนมีการเลื่อนวันปีใหม่ไทยทําให้เราควบคุมประสบความสําเร็จภายในเดือนเมษายนการเดินทางและควบคุมการเฉลิมฉลองต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวของคนหมู่มากยากต่อมาตรการในการกําหนดระยะหา่าง ปีใหม่ปีใหม่สากลน,นะคะที่กําลังจะมาถึงนี้หลายคนเตรียมเฉลิมฉลองเราอาจต้องคํานึงว่าปีนี้จะไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ต้องคํานึงก็คือจะต้องอยู่แบบวิถีชีวิตใหม่ถ้าปีนี้เราจะฉลองให้น้อยลงด้วยการระมัดระวังหรือลดละการเฉลิมฉลองปีใหม่เหมือนตอนสงกรานต์ได้หรือไม่นอกจากนี้นะครับคุณหมอ,อยังโพสต์บอกว่าทุกคนทราบเรื่องดีว่าเกิดการระบาดอย่างมากในพื้นที่เมืองชายทะเลที่ใช้แรงงานต่างด้าวจุดที่สงสัยอยู่ที่ตลาด ขณะที่เรารู้น่าจะมากกว่าเจเนเรชันที่4คงเป็นการยากในการหารายที่ศูนย์หรือรายแรกสิ่งที่จะปฏิบัติขณะน,นี้นอกจากมาตรการที่ทุกคนรู้ล้างมือกำหนดระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยคือต้องทำในเกมรุกจะต้องเป็นการตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนผู้ที่ต้องสงสัยและรีบตรวจคัดกรองเชื้อผู้ต้องสงสัยได้แก่ 1. ผู้ที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ และมีประวัติสัมผัสกับแรงงานต่างด้าวในแหล่งระบาดหรือไปยังแหล่งระบาดจำเป็นต้องตรวจคัดกรอง 2. โรงพยาบาลควรแยกจัดตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและเฝ้าระวังในกลุ่มดังกล่าวจำเป็นต้องตรวจถ้าสงสัย 3. อาการที่ต้องสงสัยอาการทางเดินหายใจเป็นไข้เจ็บคอเจ็บแบบบาดคอไอแห้งเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รส อ,อก,าการตรวจวินิจฉัยจะต้องทำและเพิ่มตามเพิ่มการตรวจกรองให้มากขึ้นในกลุ่มแรงงานต่างด้าวต้องส่งตรวจให้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในการเฝ้าระวังเพื่อวินิจฉัยอาการเริ่มแรกไม่ให้หลุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคทุกคนจะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปทุกคนต้องช่วยกันทุกทางค่ะยอมเสียสละความสุขส่วนตนบ้างเพื่อความสุขส่วนรวมในการต่อสู้กับโรคหรือสิ่งที่มองไม่เห็น อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นทั่วประเทศด้วยนะครับที่สมุทรสาครเองก็ยังคงมีจัดการเลือกตั้งตามเวลาปกติเลยาธะที่การกรกตลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่นั่นด้วยแต่ว่าก็ต้องมีมาตรการในการคุมเข้มโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศกันครับ